ครับปัญหาเรื่องการสัมปทานนะครับว่ามีความไม่ชอบมาพากลนะครับคุณสังวรได้สัมภาษณ์คุณมังกรอีกแล้วนะครับผมเป็นชาวบ้านชาวช่องอยู่ที่อีสานเนี่ยแล้วรู้ว่าโอเคเขามาสำรวจน้ำมันเจอเนี่ยแล้วตัวเองแบบอยากจะขายที่ขายอะไรจริงๆบนฟังจริงๆแล้วมีที่ร้อยไร่มันจะขายได้ร้อยไร่ไหมคุณน้ำมันมันต้องใช้ที่เยอะขนาดนั้นไหมแล้วผมจะได้เป็นเจ้าต้องบอกก่อนพรบมีเรื่องเลี้ยงความเป็นของรัฐท่านขุดท่านติดกุ๊กเลยแต่ฝรั่งมาขุดเนี่ยเขาไม่ติดกุ๊กนะเพราะเขาก็มาขอกระทรวงพลังงานไปขุดเรียบร้อยแล้วทีนี้การขุดน้ำมันเนี่ยมันใช้ที่ดินประมาณสัก3ไร่ก็พอเพราะบ่อน้ำมันมันถึงบ่อน้ำมันใหญ่เป็น10ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะ3ไร่แล้วเขาดูดไปได้เพราะการขุดน้ำมันสมัยนี้เนี่ยนะครับเทคโนโลยีปัจจุบันนะเข้า YouTube ไปดูได้วิศวกรซาอุดิอาระเบียจะบอกไว้เลยว่าการขุดน้ำมันสามารถขุดเลี้ยวได้เลี้ยวไปได้10กิโลเมตรได้ดังนั้นใครอยากหาที่ดินแพงบอกบริษัทน้ำมันต้องมาซื้อที่ดินเราแน่นอนถ้าพี่ขายแพงเขาก็ไปซื้อบ้านข้างๆครับหรือซื้อตำบลข้างๆแล้วก็เลี้ยวมาเอาน้ำมันที่บ้านเราได้เลยเวลามีพลังงานที่มาอย่างนี้ตอนนี้ที่เขาบริหารจัดการกันเขาทำยังไงโอเคเขาก็จะเปิดประมูลประมูลบ่อน้ำมันเมืองไทยเนี่ยไม่เหมือนการประมูล 3G ไม่เหมือนการประมูลใดๆในโลกก็คือสมมตินายกบอกให้เงิน 1,000 ล้านบาทจะเอาหลุมนี้นายขอให้500บาทให้500ล้านละ500ล้านบาทเชื่อไหมครับนายกไม่ได้ทำไมถึงนายกจะให้มากกว่าก็ตามแล้วกระทรวงพลังงานก็จกจะไม่รับเลยเพราะประมูลบ่อน้ำมันเมืองไทยไม่ต้องใช้เงินเพียงเขียนโครงการมาให้สวยนะครับเขียนโครงการมาให้สวยว่าฉันจะขุดเจาะยังไงแล้วเดี๋ยวกระทรวงพลังงานเลือกเองว่าจะเอาใครไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าใครจ่ายเงินหลวงมากกว่ากันนะครับไม่เหมือนการประมูลใดๆในโลกที่เขาคนให้เงินสูงสุดแก่รัฐคนนั้นจะได้สัมปทานถูกต้องไหมเราเคยได้ยินเมืองไทยไม่ใช่นะเมืองไทยก็คือคุณเขียนโครงการมาดีผมจะให้คุณถ้าความหมายของการเขียนโครงการมาดีก็คือเขียนว่าจะขุดเจาะเยอะลงทุนเยอะก็จะให้สัมปทานคนนี้ไปแต่เมื่อได้สัมปทานไปแล้วโครงการสามารถแก้ไขได้อ้าวอย่างนี้ก็ยุ่งกันใหญ่นะครับว่าผมก็เขียนไปอะไรก็ได้สุดท้ายเดี๋ยวผมก็ไปคุยกับท่านอธิบดีขอแก้ไขโครงการแต่ผมได้สัมปทานไปแล้ว